คำตอบฟาดมากพีทพชระเคลียร์ชัดหลังมีคนลือจ้างนักสืบสะกดรอยอดีตแฟนสาววันที่3กันยายนเป็นวันที่ทุกคนต่างรอคอยคำให้สัมภาษณ์แถลงข่าวของอดีตคู่รักนักแสดงพีทพชระจิราธิวัฒน์และแพทริเซียทันชนกูดกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าสื่อหลายสำนักก็แยกกองออกไปรออดีตคู่รักคู่นี้ทั้งสองงานเลยก็ว่าได้ซึ่งทางอดีตแฟนของสาวลักยิ้มสวยอย่างไฮโซมาสนักแสดงพีทพัชระจิราธิวัฒน์ก็เรียกได้ว่าเอาใจชาวเน็ตและแฟนคลับไปเต็มๆเลยล่ะค่ะเพราะการสัมภาษณ์ของหนุ่มพีทวันนี้ช่างสตรองและแข็งแรงกว่าเดิมทุกครั้งทำเอาหลายคนถึงกับถามอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะหลังจากที่มีนักข่าวสำนักหนึ่งได้ถามกับหนุ่มพีทว่ามีข่าวว่าพีทส่งคนสะกดรอยตามแพทริเซียและโน้ตวิเศษไปยังที่ต่างๆจริงไหมซึ่งคำตอบของหนุ่มพีทเองทำเอายืนหนึ่งกับการตอบได้แซ่บสุดๆซึ่งเผยว่าผมไม่เปลืองเงินทำเรื่องแบบนี้หรอกเราเลิกกันไปแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับผมไม่อยากได้เขาคืนแล้วครับใครจะคุยกับเขาก็เชิญผมพอแล้วจริงๆผมไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วจริงๆผมได้ผ่านการนั่งคิดมาเรียบร้อยแล้วว่าผมควรจะมีความสุขได้แล้วและวันนี้ผมได้คำตอบของสิ่งนั้นแล้วครับเรียกได้ว่าคำตอบของเขาฟาดสุดๆเลยล่ะค่ะทำเอาช่วงของการตอบคำถามในคลิปนี้ถึงกับแพร่ในโลกทวิตเตอร์เลยก็ว่าได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Entertain ที่นี่ TRN TV ควรอ่านข่าวขอบคุณค่ะ